สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่25ข้อ17นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเมื่อไปบ้านเพื่อนถี่เกินไปเราจะมีการจะมาดูจากพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าจงให้เท้าของเจ้าอยู่ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้านานๆหนึ่งเกรงว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยเพราะเจ้าและจะเกลียดชังเจ้าอย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเจ้าบ่อยๆจาก2:11นะครับอย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเจ้าบ่อยๆเกรงว่าเขาจะเอื่มละอาเจ้าและเขาจะเกลียดเจ้าฉบับแคทอลิกบอกว่าอย่าเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านบ่อยเกินไปเขาจะเบื่อหน่ายและเกลียดชังท่านก็แปลคล้ายๆกันนะครับแต่มันมีคำหนึ่งครับที่น่าสนใจคำว่าเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยนี่มาจากภาษาเดิมว่าชบาชบาเนี่ยนะครับเป็นภาพของคนที่ชราและแก่ง่อมจนรับไม่ไหวแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับรู้สึกต่ออย่างไรต่อเราเมื่อเราเข้าบ้านเขามากเกินไปเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งคือเหน็ดเหนื่อยถามว่าทำไมถึงเหน็ดเหนื่อยครับเพราะเมื่อคนหนึ่งเข้ามาในบ้านโอเคถ้าเป็นเพื่อนของเราจริงๆโดยที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยนั้นอีกอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ยังไงก็ตามเราต้องเข้าใจอย่างนึงก็คือว่าลองถามตัวเองที่เขาว่าเราต้องการเวลาส่วนตัวไหมผมเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยนะครับขนาดสามีภรรยาบางคู่ก็ต้องบอกว่าฉันขอเวลาส่วนตัวของฉันบ้างนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนนะครับต้องการเวลาส่วนตัวและนี่ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยนะครับบางทีเข้ามาในบ้านเขาก็ต้องการเวลาส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันแต่กันเองก็ต้องระมัดระวังจุดนี้นะครับและยิ่งกว่านั้นครับถ้าในบ้านไม่ได้มีเฉพาะเพื่อนมีพ่อแม่ของเพื่อนเขาก็ยิ่งต้องการเวลามากกว่านั้นอีกครับมีญาติพี่น้องอยู่ในบ้านถ้าหลายๆคนเราต้องเห็นอกเห็นใจบางคนสามีภรรยาเพื่อนมาอยู่ยุ่งมากๆเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองความเกรงใจก็เป็นคุณสมบัติของผู้ดีนะครับมันทำให้เรานั้นลึกถึงคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในทุกๆมิติเนี่ยนะครับเรารู้ว่าสังคมไทยตั้งแต่การก่อนมาแล้วนะครับความเกรงใจก็เป็นเรื่องสำคัญต้องคิดถึงความรู้สึกของเจ้าของบ้านด้วยแต่ละบ้านเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วขนาดที่เรารักเป็นห่วงคนที่เราไปเยี่ยมนะสมมติเราไปเยี่ยมเยียนเขาและในบ้านของเขาเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่แน่นอนครับบางครั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็เกิดขึ้นเยอะเราบอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาอย่าลืมนะครับเจ้าของบ้านทุกคนจะรับกับความรู้สึกที่แขกมาเยี่ยมบ้านและบ้านสกปรกยากมากดังนั้นเองจำไว้นะครับอย่าไปเยี่ยมเขาโดยที่เขาเองนั้นมีความรู้สึกลำบากใจแทนที่จะกลายเป็นพรกับกลายเป็นเพลิงนะครับอันที่สองก็คือพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของการเอื่มละอาและเบื่อหน่ายนอกจากจะเหน็ดเหนื่อยนะครับเอื่มละอาเอื่มละอาหมายถึงอะไรครับก็ไปถี่เกินไปพระคัมภีร์คำว่าเอื่มละอาในที่นี้เนี่ยนะครับคำว่าชบาตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในอพยพบทที่16ข้อที่2ก็หมายถึงอิสราเอลเนี่ยนะครับกินเนื้อมากนะครับพวกเขาอยากจะกินเนื้อพระเจ้าก็เลยให้กินเนื้อกินมากจนอิ่มไม่อยากจะกินอีกแล้วใส่เข้าไปก็ไม่ลงอีกแล้วนะครับนี่เป็นภาพของการเอื่มละอาไม่อยากจะทานต่อไปมีคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากคนมาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยๆแต่บางคนครับพอเห็นพ่อใจดีก็เหิมเกริมครับมาอยู่บ่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแถมหยิบยืมโดยไม่เกรงอกเกรงใจเราต้องยอมรับนะครับว่าแน่นอนบางคนที่สายดีเขาอาจจะไม่พูดอะไรออกมาแต่เขาเอื่มละอาอยู่ในหัวใจของเขานะครับพระคัมภีร์แม้จะสอนเราบอกว่าจงต้อนรับเลี้ยงดูโดยกันไม่บ่นนั่นหมายถึงพี่น้องที่มีความยากลำบากครับไม่ใช่พี่น้องที่มาวุ่นวายมากเกินไปนั่นเองขอมีหัวใจครับใส่ใจคนอื่นถึงความรู้สึกของเขาและอย่าไปบ้านเพื่อนทีเกินไปครับนะครับถ้าจะไปก็ควรจะถามถึงความรู้สึกของเขาสักหน่อยว่าลำบากไหมนะครับและไวต่อความรู้สึกของเขาเพื่อเขาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยและเอื่มละอากับเราขอใจเมตตาครับ